สวัสดีครับผมกีตาร์ริเกอร์นะครับและนี่ก็อยู่เกมอินเปอร์เซียนในวอลล์ท็อปนะครับผมอินเปอร์เซียนความหวังไม่มีวันสูญสลายนะครับผมฝ่ายที่หนึ่งขีดหกแล้วนะครับผมเกือบจบแล้วนะครับเขียวพลังชุดเดิมที่คุ้นเคยโอเคเข้ามาแล้วเรายอมแล้วHow is this possible? เฮ้ยนี่เป็นไปได้ไงเนี่ย Monitoring your situation. What? What are you? แกเป็นอะไร This is only a suit. I'm human. นี่มีแค่ชุดเฉยๆฉันเป็นมนุษย์เหมือนพวกแกนั่นแหละแต่ฉันอยู่ข้างนอกนี่ร่างกายของฉันอยู่ข้างนอกนี้ That's sleep work machine.ฉันควบคุมเครื่องจากข้างบนและนี่คือวอร์มแมชชีนนะฉันขอโทษด้วยที่ฉันอะไรไม่มีเวลามัวแต่โจมตีมัวแต่สู้นะครับดร.มิระ you are only a leap because you are doctor หรือ ซิลิส โอ้เป็นด็อกเตอร์ที่มีเฮ้ยเชี่ยแปลผิดครับผมชิบหายแล้ว That's when we recover แล้วเราจะได้เจอกันตอนไหนเมื่อรู้นะครับก็ไปเอาพวกมันมาแล้วเราอยู่นิ่งๆแหละฉันจะไปคุ้มกันเองช่วยคุ้มกันเองนะครับอะไรประมาณนั้นแปลนี่จะแปลโดยประมาณนะเพราะว่าผมอ่านไม่จบสักอันนะครับผม ขนาดดูหนังที่มันเป็นซับไตเติลไทยมันยังแปลไม่ทันอ่านไม่ทันเลยภาษาอะไรมันเป็นอังกฤษขนาดนี้ ในเรคคอร์ดดีนะครับผมมาเลยจะมัดจะมวยจะคุยอะไรก็ว่ามา Agumon, this eventuality was not expected. I don't see where you're going. Blah 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 blah. ช่างแม่งไม่สดแล้วเว้ยจะไฟแล้วงานนี้อ้าวเชี่ยกระตุกทำไมเนี่ยนี่ครับมันคือห้ามผ่านนี่ครับมันอยู่ในเดฟโหมดนะครับผมDefense mode Defense mode คือโหมดปกป้องนั่นเองโหมดป้องกันอย่าให้พวกมันเข้าไปในโซนเขตสีแดงได้นะครับผมและถ้าเกิดว่าเข้าไว้แล้วก็ยังให้เข้าเกิน10และทำไมมันถึงช้าขนาดนี้เนี่ยเก็บสิครับได้แล้วอะไรวะมันชื่อจะไปไหนอ้าวโดนไหมโอเคโดนเฮ้ยทำไมฉันกิ้งออกไปไม่ได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยกิ้งได้เลยตอนเล่นนอกรอบดูใช่ไหมโอเคเห็นภาพมันลื่นๆนะครับระแวงตลอดเลยถ้าภาพมันลื่นก็แปลว่ามันหยุดอัดแต่ปกติถ้าเกิดว่าหยุดอัดจริงๆมันลื่นกว่านี้เยอะเลยเราไม่ควรออกมานอกเขตนะครับควรอยู่ในเขตเข้าไว้จะดีกว่าทำลายกำแพงเข้ามาแล้วเนี่ยมูทาฟอร์มมูทาฟอร์ม1กิ้งออกไปได้ยังเนี่ยโอเคกิ้งออกไปได้แล้วต้องรอมันแตกก่อนนะครับไอ้นี่แตกถึงจะกิ้งออกไปได้เฮ้ยไอ้นี่ก็ฟันจนสนุกเลยนะเนี่ยไอ้วอร์แมชชีนหนึ่งจะไปไหนนี่เนี่ยอ
นี่ไงชักกระตุกเลยเฮ้ยอย่าบอกว่าจะเวล8แล้วเนี่ยเร็วจังวะเพิ่งเวล7เมื่อด่านที่แล้วนี่เองเฮ้ยอย่าบอกว่าจะเวล8ด่านนี้เนี่ยเฮ้ยใช่กี่ตัวจะเวล8เนี่ยอีกละเวล8อะไรเนี่ยอีกนิดเดียวยังไม่เห็นมีตัวไหนเข้าไปได้นะครับเอายังไม่ตายนะโถ่ไอ้สัตว์ลังจอยแป๊บนึงบอสมาแล้วเฮ้ยบอสมาเอาหัวหม่งนะเจ็บหัวไหมล่ะเนี่ยต้องเจอท่านี้ทำไมตายของจริงต้องเป็นอย่างนี้สินี่อย่างนี้ฮ่าฮ่าสะใจต้องโดนอย่างนี้ก็ไปอีกสยบซ้ำนี่นะโอ้โห4-5ทิ้งเลยจบแล้วอ่ะจบยังเนี่ยโอ้ยยังไม่จบนี่ว่ะเห็นสีแดงๆละยิงดักไว้เลยไอ้นั่นยังโดนอีกกระโถงเลยหมดยังวะโอ้ยังมีอีกอ่ะอุปาทในยาวยังไงวะวิ่งมาทำไมคาราดินเฮ้ยทำไมตีเข้ายากจังเฮ้ยไม่ใช่นี่หมายมันอัลฟาหรือเปล่าไม่ใช่คาราดินถ้าคาราดินจะมีปืนนะผมอัลฟามันจะใช้เล็บป่วนเนี่ยเป็นคาราดินจะเป็นตัวอย่างนี้เฮ้ยมีคนเข้าไปได้แล้วเหรอบ้าไปแล้วมีตัวเข้าไปได้ตัวนึงแล้วต้องยืนตั้งด่านทางนี้แล้วมาดิอ้าวลูกหมดแล้วปืนโอ้โหเหลือแต่ปืนคนเราจะเจออย่างนี้เราคงจะเรียกว่าท่าไม้ตายตายกันหมดเลยคิดเข้าไปได้2 ตัวไหนวะทำไมไม่เห็นขึ้นวะอยากได้เต็มเลยเร็วๆอย่างนี้สู้กับบอสอย่างนี้สิจะมันจะมันหน่อยสู้กับบอสแบบเร็วๆอย่างนี้สิ
ันไม่ฟันไม่เข้าหรอกชนะแล้วนัดมิวสิกแล้วผมได้สกิลใหม่ผ่านแล้วเหรอโอเคมิชชั่นคอมพลีทแล้วนะครับผมมันจบแล้วมันเคลียร์แล้วมันบีกูลองอะฉันอยากไปจากที่นี่ตั้งนานแล้วมีประตูทางทิศเหนืออยู่ว่าแฟนมาร์คแบบแสดงตัดกิ่งอะไรเนี่ยมันพูดถึงอะไรกันเนี่ยโอเคครับมันบอกแนะนำให้ไปทางเหนือนะครับผมแล้วแจ็คก็บอกว่าจะกลับมานะแปลคร่าวๆแค่นี้ก็พอแล้วบล็อกมิวสิกมันต่ำไปไหมเนี่ยเบอร์6ครับโอเคครับติดตามต่อพาร์ทหน้าครับสวัสดี